เองค่ะวันที่17 ตุลาคมที่ผ่านมาทางคณะการกรรมการธุรกรรมนะคะของปปง ก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็ได้มีมติในการในเชิงลึกนะคะทั้งกรณีของแม่ปั๊กแล้วก็กรณีของไอคอนค่ะเพราะฉันก็ยังไม่ได้ถึงไปแล้วก็พี่น้องประชาชนที่คิดว่าเป็นผู้เสียหายจากกรณีของแม่ปั๊กก็ยังสามารถที่จะไปแจ้งความกับทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ก็ตรงที่สอบสวนกลางก็คือรับทั้งกรณีแม่ปั๊กไอคอนแล้วก็กรณีอื่นก็สามารถเข้ามาได้เช่นเดียวกันเรื่องทองของแม่ตาที่มีการเอาไปพิสูจน์แล้วพบว่าเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นไปตามมาตรฐานนะไม่ได้เป็นทองเก๊อย่างที่แบบมีการแบบกล่าวหาตอนแรกอันนี้คือสคบจะทำยังไงต่ออ๋ออันนั้นเป็นตัวอย่างที่สคบลงพื้นที่ไปที่ร้านทองแล้วก็เก็บตัวอย่างมาแค่6ตัวอย่างเป็นแซมเปิ้ลอะค่ะแล้วก็ตัวผลที่ออกมาเนี่ยมันก็มีทั้งที่เป็นบอกว่า 99.99 บางอันก็บอกเป็น 70% ประมาณนั้นนะแต่ว่าอะไรก็ดีเนี่ยทางตัวสำนักงานตรวจแห่งชาติเองนะคะโดยปปคบเองก็ได้เอาทองของผู้เสียหายไปตรวจเช่นเดียวกันก็จะมีผลที่ใช้ในการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นมันก็อันนั้นคือเราไปใช้เป็นตัวอย่างเราจะต้องมาเปรียบเทียบกับทางของผู้เสียหายด้วยเหมือนกันแล้วนี่เราเอาของผู้เสียหายเนี่ยไปเปรียบเทียบกับทองตัวอย่างที่เก็บไป6ตัวอย่างใช่ต้องค่ะค่ะสคบร้อนร้อนฉ่าเลยค่ะร้อนเป็นไฟ